อดีกกตกรกตฟาด7จ็บิ๊กข้าราชการหนีคดีตากใบต้องอยู่กับรอยเปื้อนใหญ่ตลอดชีวิตนายสมชัยศรีสุธยากรอดีตกรรมาการการเลือกตั้งแสดงความเห็นกรณีการสลายการชุมนุมหน้าฐานีตำรวจภูธรตากบจังหวัดนาราธิวาส ซึ่งจะครบ20ปีและจะหมดอายุความในวันที่25ตุลาคมนี้โดยโพสต์ข้อความระบุว่าผู้ต้องหาที่หลบหนีในคดีต,ตากใบล้วนเป็นอดีตข้าราชการระดับสูงทั้งสิ้นนาทิอดีตแม่ทัพภาที่4ปัจจุบันยังเป็นสสบัญชีร,รายชื่อพรรครัฐบาลอดีตผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่5 อดีตผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนหน้าและอดีตสอวอ,อดีตผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค9กอดีตผู้ากำกับสถานีตำรวจภูธรตากใบอดีตตรองประถัดกระทรวงมหาดไทยและอดีตผู้วา่าราชการจังหวัดนราธิวาสท่านเหล่านี้หากคำนวณอายุกับเหตุการณ์เมื่อเกือบ20ปีก่อนปัจจุบันคงอายุ70ตอนปลายใกล้80ทั้งสิน้นเมื่ออายุความใกล้จะหมดลงในไม่อีกกี่วันลูกหลานหรือคนใกล้ชิดหรืออดีตผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งหลายก็คงแนะนําด้วยความเป็นห่วงความระบาดในบ้านปลายชีวิตว่าหหนีหมายจับับบะคร จะไปเสียเวลามอบตัวและต้องไปต่อสู้ในศาลทําไมคําแนะนํานั้นมาจากความเป็นห่วงแต่การคิดและการตัดสินใจเป็นเรื่องของแต่ละท่าน ความเป็นอดีตนายทหารกล้าอดีตตำรวจใหญ่ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์อดีตข้าราชการที่พรำว่ามีหน้าที่บำบัดทุกบำรงสุขประชาชนเป็นสิ่งที่ต้องคิดอย่างรอบคอบว่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ข้าราชการรุ่นหลังหรือไม่ความพร้อมรับผิดชอบในตำแหน่งหน้าที่ถูกเป็นถูกผิดเป็นผิดเมื่อถูกกล่าวหาก็พร้อมต่อสู้ในกระบวนการยุติธรรมคือเกียรติของข้าราชการเหลืออีกไม่กี่วันการกลับมาต่อสู้คดีคือเกียรติและความชื่นชมที่ท่านจะได้รับหากท่านเลือกหลบหนีคดีความแม้หมดอายุ แต่รอยเพื่อนใหญ่ต่อชีวิตตำแหน่งหน้าที่ราชการและต่อวงการราชการก็คงอยู่ตลอดไป